ริญญาสุทธิยานุเจ้าอาวาสวัดปัญญานะครับจากรัฐไทยเป็นคนเดียวแต่ตอนนี้ก็ได้มาจากสายที่วัดประสาทิกรจะได้มาปฏิบัติธรรมให้กับพี่ๆน้องๆญาติท่านผู้เกียรติและก็ลูกๆของผู้วัยชนได้ความรับทราบเป็นข้อธรรมะข้อขออาราธนาพระพุทธเจ้าสมัยปัญญาครับอายุสั้นหรืออายุยืนได้รับการดูแลอย่าง
ดีแล้วแต่พอถึงจุดๆนั้นก็ถือว่าจะเป็นตัวหกทีดังนั้นเราก็เรียกมางานของผู้ที่มีอายุยืนถึง92ปีทีนี้จุดประสงค์ของการมางานศพนั้นก็เพื่อที่จะมาแสดงความตาเลยแสดงความคิดถึงต่อผู้ร่วมรับไปแล้วการแสดงความอาลัยคนที่ควรอาลัยนั่นก็หมายความว่าเราได้ทราบซึ้งต่อความดีความงามที่เคยกระทำก็ได้ทราบจากไปก็มีความโศกเศร้าเสียใจอาลัยประการต่อมามาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าการสูญเสียแม่หรือการสูญเสียบุคคลที่รักที่สุดก็คือแม่นั้นถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เป็นการสูญเสียที่สำคัญก็ย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเมื่อเป็นอย่างนั้นสภาวะจิตมันมีเกิดแล้วก็มีดับทำให้เป็นทุกข์อยู่แบบนั้นโดยไม่เปลี่ยนใจโดยไม่เปลี่ยนความคิดก็จะพบโรคซึมเศร้าที่จมอยู่กับความเศร้านั้นแต่ถ้าเห็นคนอื่นมาช่วยมาร่วมกันมาแสดงความอาลัยมาช่วยงานเท่าที่จะช่วยได้จิตเปลี่ยนจากความเศร้าโศกเสียใจกลายเป็นความอิ่มเอิบปีติปราโมทย์คือแทนที่จะจมอยู่กับเรื่องนั้นแต่ได้กลายเป็นความปีติปราโมทย์อิ่มใจเรียกกันว่าเป็นการมาเป็นกำลังใจหรือเป็นปันความทุกข์ที่ท่านเจ้าภาพมีที่ก็คือความเป็นมาที่เราได้มางานศพต่อมาก็จะได้มาบำเพ็ญบุญเช่นการไหว้พระสมาทานศีลเจริญภาวนาเพื่อปั่นเป็นบุญหรือจะมีการฟังสวดอภิธรรมเพื่อที่จะได้บุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกบุญชนิดนี้ว่าเป็นทักษิณากล่าวถึงความบุญแล้วเป็นทักษิณาเมื่อเป็นทักษิณาก็อุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นการประชุมระโลกก็ไปด้วยบุญของตัวเองแล้วก็ไปด้วยบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้โดยสอบสวนโดยบุญของตนเองนั้นที่ได้สะสมบุญเช่นการให้ทานสมาทานศีลหรือเจริญภาวนาก็จะนำจุติจิตไปส่งต่อปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็จะนำไปเกิดใหม่ด้วยบุญนั้นนอกจากนี้ก็มีผู้อุทิศไปให้ในโดยสองทางถ้าเราจึงได้มีการทำบุญทำกุศลกันต่อมาก็เป็นการมาระลึกถึงพระคุณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแม่ก็ถือว่าเป็นสตรีที่สำคัญในการสร้างสรรค์โลก
ให้สวยงามประกาศตาเพราะแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์เมื่อมนุษย์มีคุณภาพก็จะได้ไปทำสิ่งที่ดีงามให้กับโลกนี้หน้าที่ของพ่อแม่ที่สำคัญที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้นั่นคือห้ามลูกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้การศึกษาวิชาการหาผู้ครองให้มอบทรัพย์สินให้หน้าที่หน้าที่เหล่านี้หน้าที่ข้อหนึ่งข้อสองมีความสำคัญอย่างยิ่งคือห้ามจากความชั่วและให้ตั้งอยู่ในความดีหรือว่าถ้าลูกเว้นชั่วทุกชนิดและทำดีทุกชนิดชีวิตก็รอดพ้นจากภัยพิบัติจากความทุกข์ยากได้อย่างแน่นอนอีกหน้าที่สำคัญของแม่ของพ่อของสถาบันครอบครัวที่ต้องคงมีตลอดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ชาติไหนก็พึงมีตลอดไปเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อพุทธทาสสมัยที่ทำค่ายคุณธรรมท่านก็เลยสั่งเอาไว้ว่าขอให้ช่วยกันสอนเด็กเอาข้อเดียวเห็นพระคุณของพ่อของแม่ขอให้ทำข้อเดียวก็พอในการที่สอนเด็กสอนเยาวชนทำยังไงถึงจะรักพ่อรักแม่เข้าใจในประคุณที่พ่อแม่ได้เสียสละแก่ตนเมื่อเด็กเข้าใจอย่างนี้หรือลูกเข้าใจอย่างนี้ก็จะตั้งใจทำพูดคิดเพื่อความดีใจลื่นใจของพ่อของแม่ก็จะกลายเป็นลูกดีหากลูกคนไหนคิดถึงพ่อแม่คนก็ถือว่าเป็นลูกที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นสำคัญถ้าเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะไม่เกเรเพราะจะทำให้แม่หนักใจให้พ่อหนักใจนั้นถ้าเราดูในสังคมบ้านเราแต่อดีตแต่ก็ตามดูแลลูกอย่างดีดูแลลูกอย่างดีกินข้าวพร้อมกันทำงานพร้อมกันฝึกหัดให้ลูกไปทำงานไปหุงหาอาหารหลายเรื่องหลายราวที่พ่อแม่ได้ฝึกหัดฝึกหัดให้ใส่บาตรให้ตักบาตรสมัยก่อนบ้านเราแต่ละวัดก็จะมีเด็กวัดเด็กไปอยู่ตามวัดอยู่กับงานเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จะไปอยู่ไปจนโตหรือบางทีเรียนหนังสืออาตมาไปอยู่วัดชลประทานเด็ก 3-40 เรียนมหาวิทยาลัยเด็กเหล่านี้ก็ย้ายมาจากจังหวัดอื่นเคยอยู่วัดประจันชีปัจจุบันนี้ก็ทำหน้าที่ต่างๆให้กับประเทศชาติเรียนเก่งเรียนดีก็ทำนี้ก็เนื่องจากมีพื้นฐานที่ดีงามมาจากครอบครัวที่แนะนำให้เข้าหาทำให้เข้าวัดเข้าวาที่ก็เรื่องธรรมดาอย่างที่ของการทำหน้าที่ของพ่อแม่อย่างถูกต้องที่ต่อมาเมื่อพ่อแม่ได้ทำหน้าที่เช่นนี้ก็ถือได้ว่าได้ปกป้องลูกหน้าที่ปกป้องลูกไม่ให้ตกต่ำไม่ให้เกเรปกป้อง
้งอยู่ในความดีการที่แม่ปกป้องอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเทวดาแต่เราอ้อนวอนวงสรวงเทวดาหรือพ่อตาในภาษาบ้านเรานั้นก็คืออ้อนวอนเทพให้มาปกป้องคุ้มครองรักษาขณะเดียวกันการห้ามลูกจากความชั่วก็ต้องปกป้องคุ้มครองรักษาลูกไม่ให้ตกต่ำนะอันนี้ก็คือภารกิจที่มีความสำคัญของคุณพ่อของคุณแม่ที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองวัดวาอารามก็ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดความดีเราจะมีการมาวัดกันในวันพระ8ค่ำ15ค่ำตรงนี้ถ้าวัดไหนฟื้นฟูได้ก็ฟื้นฟูให้มาวัดแล้วก็มีการมาฟังธรรมอาตมาก็เริ่มชีวิตนักเทศน์ที่น่าจะเป็นศาลาตั้งแต่นี้ตอนนั้นมาที่วัดหัววังอยู่วัดเขาแงนอายุก็ย่าง56 14ต้นสอบนักธรรมตรีได้มาที่หลวงสำเริงไปทราบอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนั้นท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดหัววังแล้วก็มานั่งนั่งเลือกคำพีแล้วแกก็หันมาพูดเล่นในหมุดเทพนะใช่ไหมพูดเลยอาตมาก็ฝึกทุกคืนอยู่วัดของแงก่อนนอนก็นั่งเทพทุกคืนเอาพูดปากแล้วก็เทพจะพูดก่อนเลยพูดไปเรื่อยๆแต่ตอนเช้าแล้วถิ่นธรรมไปสายเขาแงท่องหนังสือไปท่องนักธรรมไปว่าอ่านหนังสือฉะนั้นในความพร้อมที่จะเทศน์มีสูงกันแต่ว่าจำได้ว่าลุงตีด้วยมือเนี่ยเดือดสีแตกเลยนี่กับหลายคนก็ประมาณคงเล็กมากเลยเนี่ยเดินมาตกลงที่ผมสำเร็จได้เทศน์แล้วก็เล็กมากยงตีก็ตกใจว่าเพื่อพอจะให้สิ่งแปลกได้ไหมเรียกต่อมาก็ขอรับผู้ใหญ่ตัวเรานี่รู้สึกชื่อผีด้วยเมืองรู้จักกันไหมคนเก่าๆการโยมตีเป็นหัวหน้าศาสนาเราก็ได้อารัตนาสิ่งแปลกผ่านไปได้ดีแล้วต่อจากนั้นก็ได้เทศแต่วันนั้นเทศประมาณ38นาทีนั่นก็เริ่มชีวิตนักเทศที่นี่รู้สึกที่ศาลาเนี่ยไม่น่าจะรื้อหรือจะไหนกลับได้ลุงฉันอยู่ทางโน้นรู้สึกอย่างนั้นตอนนั้นลุงชิดเป็นอุบาสิกาอยู่ช่วงนั้นเองพ่อหลวงจริญยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็การที่คนมีการเข้าวัดวันพระแต่งคำก็ทำให้พระเนรได้เทศอยู่ที่วัดเขาแง่ก่อนจะเทศได้ก็จะมีญาติโยมแล้วนามรูปของเราไปนอนวัดแล้วเขาซื้อหนังสือให้อาตมาและหนังสือมาจากสวนโลกชื่อคารวาสธรรมแล้วก่อนโยมจะนอนประมาณ2 ทุ่มก็ไปอ่านให้ฟังประเทศอับต่ออ่านให้ฟังวันนานก็จับอ่านแต่เขาพร้อมที่จะแสดงธรรมเพราะฉะนั้นก็พอมาที่นี่ก็คุยเรื่องนี้ให้ฟังทุกครั้งครั้งนี้เพราะว่าบ้านเรามีความอบอุ่นถ้าเรามีวันพระ8ค่ำถ้าได้หวนกลับมาคนเฒ่าคนแก่กลับวัดกันมาดีกว่าเราก็ทำให้มันพอดีอย่างน้อยก็1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงถ้าก็ได้ทราบว่ามีรายการธรรมะทุกวันพระแต่พอดีก็
รู้สึกท่านทำงานจะนิมนต์มาเทศน์ด้วยกันแต่ว่าติดที่วัดจริงๆก็คิดว่าจะไม่กราบไปไหนในวันพระแต่ว่าวันแบบนี้ก็มาทันทีนะถ้ามีหมดก็เต็มใจมาแต่วันพระนี่จะอยู่ก็เริ่มจากนำธรรมวัดสวดแปลแสดงธรรมถ่ายทอดสดและคุยถึงกิจการวัดเนี่ยเช่นมีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่แต่ตอนนี้ปลูกต้นไม้โยมบริจาคกันมาเอารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ทำกองบุญการุณด้วยทุกรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่ถ้ามาวัดก็แจงได้ก็รู้ได้จากเงินที่โยมทำบุญไปเพราะฉะนั้นไปทำอะไรบ้างไปจ่ายอะไรบ้างก็โอกาสนั่งแถลงแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไปที่ไหนไม่ได้ก็จะต้องอยู่รับอาหารอยู่ในบาทแล้วก็ฉันจนกระทั่งโยมปากอยากจะมาไปรับการสั่งสอนจากหลวงพ่อเจ้าคุณประกาศหรือพระราชาทวีว่าอย่าทิ้งวัดในวันพระหลวงพ่อปัญญาธรรมท่านสอนอย่าทิ้งวัดวันอาทิตย์ถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้งวัดเพราะวันอาทิตย์คนมาวัดอเมริกามาวันอาทิตย์แต่มาต้องปลุกปล้ำจนกระทั่งว่าวันพระโยมมาจนได้ปัจจุบันนี้พอถึงวันพระเราก็จะนิมนต์พระจากวัดต่างๆตลอดปาฏิโมกข์แล้วญาติโยมก็มาทำบุญตักบาตรกันที่อเมริกาเดินทางมาวัดเหมือนจากนี้ไปชุมพร47-48ไมล์ซึ่งมากกว่า50กิโลเมตรแต่เขาก็ไปกันไปทำบุญอันนี้ก็น่าภูมิใจเกี่ยวเรื่องวันพระมาที่วัดประสาทอิทรก็มีคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าที่วัดประสาทอิทรนั้นคนมาวันพระเป็นร้อยแต่มาก็มา4วันพระก็ได้70 80 60 50แล้วก็วันแม่ก็ขึ้นร้อยกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะทำมันอยู่ที่ทุกคนถ้าเราอยากให้วัดคนแน่นต้องมาหน่อยเท่านั้นเองชั่วโมงเดียวสมาทานศีลฟังธรรมแล้วก็ต้องมีการจัดรายการเรามีพระประเด็นเจ้าวัดขันเมืองเยอะอันนี้มนต์ทำคิวมาเลยก็ได้เนี่ยบุคลากรที่มีก็ไปนิมนต์มาร่วมกันแสดงธรรมเราทราบว่าระดับเจ้าคณะอำเภออะไรต่างๆมาแสดงอันนี้ถือว่าทางวัดโอวังของเราได้เดินทางแล้วก็เดินต่อไปแค่อย่างนี้เพราะวัดทิ้งไม่ได้มันเป็นมรดกออกซึ่งบรรพบุรุษทุกการที่เอาไว้ท่านนับเป็นร้อยปีกระทั่งช่วงสวนไม่นานการที่วัดกับโรงเรียนโรงเรียนที่มีสมองที่วัดที่มีเรื่องจิตใจใจกับสมองไม่เหมือนกันแต่สมองที่คิดเลขได้คิดบวกคิดลบแต่จิตก็คือการแสดงความเมตตาความกรุณาความเห็นอกเห็นใจแก่กันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อเราอายุมากมันไม่มีอะไรจะประเสริฐกว่าความสงบถ้าได้ความสงบยิ่งดีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนัตถิสันติพลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั้นไม่ว่าอะไรกินข้าวเนี่ยถ้ากินตอนเครียดตอนวุ่นวายไม่อร่อยแต่ถ้าใจสงบดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรก็ได้มันอร่อยท่านมาวัดได้กินข้าวด้วยกันเบ่งอาหารด้วยกันอันนี้ถือว่าอร่อยแต่ที่ข้างวัดมีสปากาแฟได้มาสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นความดีเหล่านี้ไม่ต้องใช้งบประมาณ
แต่ว่าใช้เรียกว่าเป็นบุญทางสังคมที่เรามีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่างนักบริหารท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็นำเอาบุญทางสังคมบุญทางวัฒนธรรมที่มีอยู่นี้เป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นการมีงานสอบแบบนี้แต่ญาติโยมมาฟังกันเงียบก็ถือโอกาสให้เป็นที่ศึกษาธรรมะเนี่ยอาตมาเขาว่าจริงดีไปทุกคนทุกแห่งเติมไปสัมมนาที่เนี่ยเขาก็บอกว่านั่นประเทศแพง5,000 บาทอาตมามาที่นี่บอก20 บาทก็เนี่ยถ้าฟรีดีสูงสุด20เติมเนี่ยไปเทศทุกคนแต่ประเทศก็ตัวประเทศแพงประกาศทุกแห่งก็มีโยมคนหนึ่งบอกว่ากันเทศ2,000ว่าเป็นตัวเทศนามโตแต่ในตัว2,000เป็นตัวเทศนามเป็นตัวเทศนั่นเองแต่เพื่อมันเป็นที่ศึกษาธรรมะแต่เราเข้ามาศึกษาธรรมะกันเช่นแม่แม่เสียก็มานั่งคุยเรื่องความสำคัญตั้งแต่ตั้งครรภ์เราก็เอาศึกษาของแม่ตั้งทางเหนื่อยแค่ไหนหนักแค่ไหนทรมานแค่ไหนคนที่เป็นแม่เองรู้นะเพราะมันหนักเหนื่อยในการตั้งครรภ์แค่ไหนในอย่างคุณแม่ชอบตั้งครรภ์11 ครั้งจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนการคลอดแบบสมัยโบราณเจ็บปวดขนาดไหนการดูแลลูกถึง11 คนเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนอันนี้ภาพกว้างเราก็คงเห็นนะถูกไหมของท่านกำลังมีกี่คนแล้วเนี่ย2 คนครับ2 คนหนักไหมหนักเอาแค่2นะอันนี้11นะลองดูนะฉะนั้นสิ่งเราที่มันคุยนะแล้วเราก็ได้เห็นคุณค่าของความรับผิดชอบแล้วค่อยๆดูแลลูกหลานในด้วยนี่ก็คือดูไม่ได้ที่อย่างการตั้งครรภ์เนี่ยนี่อาตมาขนาดเป็นการลองครรภ์ลงเขายังนอนลำบากเมื่อก่อนชอบนอนบนเสื่อนะทีนี้เทียบเท่ากับมัน6 เดือนตอนนี้กว่าจะลุกขึ้นได้มันลิบยากเนี่ยต้องนอนเตียงทุกวันนี้ต้องห้อยขาก่อนไอ้ของโยมไอ้ของจริงเท่านั้นคลิปแรงก็ไม่ได้มันเหนื่อยแค่ไหนเขาก็เล่าเป็นนิทานมาว่าในนิทานเรื่องแม่กับลูกเนี่ยมีคดีความลูกอยากฟ้องแม่เอาสมบัติที่จริงแม่ถึงให้แต่ให้ไม่พอใจมันน้อยอยากฟาดทั้งหมดก็ไปหาผู้พิพากษาผู้พิพากษาก็มีธรรมะสืบคดีเสร็จแกเย็บถุงอย่างดีแกเย็บถุงมาใช้เหมือนกระสอบข้าวสารมีที่มัดเรียบร้อยพอวันนั้นก็จะเป็นวันที่พากษาแกก็เรียกขึ้นบนบันลังแล้วถุงเนี่ยมัดให้มันมีรูบ้างแกแบบสายรูปพอรูปเสร็จก็บอกว่าอีก6 เดือนค่อยมาหาแต่ว่าทุกวันให้เอาลูกหินใส่วันละ3 ลูกใส่ถุงเนี่ยห้ามเอาออกจากตัวห้ามจะต้องมัดแน่นอาบน้ำออกไปไปห้องน้ำไปทำงานนอนห้ามเอาออกต้องใส่ลูกหินทุกวันที่เป็นปริศนาครับไอ้หมอนี่ก็เริ่มลำบากเลยมันหินก็โตขึ้นตัวไปวันละ3 วันก็นับเดือน90 ลูกอะไรอย่างไปไหนจำไม่ได้แล้วเอาออกก็ไม่ได้พูดว่าสามสามจะพอ3 เดือนมันเต็มที่ใช้ไปกันหนึ่งเดือนก็เลยไปขอไว้ว่าสารว่าขอถอนฟ้องเลยขอถอนฟ้องพูดว่าสารบอกก็ถอนไม่ได้อันนี้ยังไม่ถึง6 เดือนเลยแล้วแม่9 เดือน 7 แค่อันนี้ก็ยอมหมดไม่ใ
ม่ได้ดูเฉพาะตัวบทแต่เขาเอาศีลธรรมมาวางด้วยแต่ก็แล้วก็สุดท้ายก็สอนให้เกิดความกตัญญูกตเวทีโดยวิถีปฏิบัติที่ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเนี่ยบางคราวเนี่ยสอนไม่ได้แต่มันเกิดจากความสะเทือนใจอย่างไรนี่มันสะเทือนใจแล้วมันคลิกลำบากก็เหนื่อยอันนี้ฝ่ายพ่อก็มีปัญหาเรื่องพ่อแล้วบอกแม่เสียทีนี้พ่ออยู่กับลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เห็นลูกสะใภ้นี่รู้สึกจะรำคาญในการปฏิบัติพ่อรำคาญในการปฏิบัติก็เลยบอกแฟนว่าไม่ต้องอยู่บ้านเราเลยไหมไปทำกระท่อมอยู่ในสวนพวกเราก็จะได้อยู่กันเป็นสัตว์เป็นส่วนลูกชายก็ยอมไปทำกระท่อมไปทำหนังอยู่กลางสวนแต่นี้มันก็มีเด็กคนหนึ่งเด็กคนนั้นก็ประมาณ4 ขวบก็หลานปู่พอได้เวลาแม่ก็เอาข้าวแย่ๆใส่ถ้วยไปให้พอใส่แล้วอันนี้เอาคืนมาลูกสะใภ้ก็ล้างจานวันหลังก็เลยคิดว่าเอากะลาดีกว่าจานมันดีเกินไปเพราะว่าไม่ทำอะไรที่จริงสวนแกงแต่ก็เอากะลาไปให้ก็กินทั้งกะลาแล้วก็เด็กคนนี้ก็5 ขวบอยู่มาวันหนึ่งมันก็ไปเจอมะพร้าวลูกสวยๆแล้วมาบอกพ่อช่วยตัดให้หน่อยลูกโตบอกสวยมากตัดมะพร้าวลูกนี้ให้หน่อยพ่อก็เลยเลื่อยคิดว่าจะพาไปทำของเนี่ยแล้วมันก็กระดาษทรายพ่อนะขัดทุกวันรู้สึกมันขัดทุกวันขัดนานถามว่าทำไมมันอยู่กันเพราะลูกนี้ตลอดเลยนอนเลยพาไปด้วยทำไมหวงนะเขาบอกว่าพ่อแก่ขนาดปู่เนี่ยปู่จะจะพร้อมเองใส่ข้าวให้พ่อกินเนี่ยอันนี้ก็สะเทือนใจจะบอกโอ้ทำยังไงก็ได้แค่นั้นอันนี้เขาไม่รู้นะเพราะว่ามันบริสุทธิ์คิดว่าถ้าแก่ต้องไล่พ่อไปอยู่ในสวนแล้วกินข้าวพร้อมเนี่ยก็เลยสะเทือนใจก็ไปกราบพ่อขอกรรมาลาโทษพาพ่อกลับบ้านเพราะทำแบบไหนได้แบบนั้นในข้อการปฏิบัติเพราะเราบอกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นที่สำคัญถ้าเราอยากให้ลูกเรียบร้อยเราก็พูดให้เรียบร้อยเนี่ยตมาเคยไปอยู่ที่จังหวัดพังงามีครอบครัวหนึ่งเด็กเป็นเด็กวัยรุ่นมาสนทนาครับองพูดพร้อมเลยพูดภาษาบ้านเราภาษาพังงาแต่มันพูดได้พร้อมมากนี่เราก็บอกเด็กวัยรุ่นทำพร้อมนี่วันหลังพ่อกับแม่มาด้วยอ้าวพ่อแม่พูดแนวเดียวกันใช่แล้วเนี่ยถ้าตายเองยังมาอะไรคนบทบาทของพ่อแม่เนี่ยสำคัญทีนี้ปัญหาไปไหนทุกภาคเนี่ยไปเชียงใหม่เขาก็ปูดแบบยาบ้าไปอีสานก็ปูดแบบยาบ้ามาบ้านเราก็ได้ยินทีนี้มันเป็นยังไงก็เนื่องจากว่าไอ้ภูมิคุ้มกันเดิมมันไม่แข็งพอต้องกลับมาคุยกันเนี่ยคุยที่พ่อแม่คุยที่ลุง ลุงป้าน้าอาเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเน้นการจับกุมที่รุนแรงแต่เน้นทำความเข้าใจกันลองดูทำเป็นเครือข่ายแล้วก็ลองคุยกันดูใหม่เอาแบบโบราณลุงป้าน้าอาก็ช่วยดูลูกดูหลานกันเพราะว่าถ้าดูดีๆมันไม่กลับมาปล้นเราเนี่ยแต่ถ้าพลาดมีอย่างเคยเห็นที่ลุงเขาตัดคอแม่กระดิ่งหัวเนี่ยวิ่งทั่วสวนยางอันนี้ก็หมายถึงว่าเราขาดการตระหนักด้านศีลธรรมจริงๆ
ที่เรียกศีลธรรมต่อไปนี้มันต้องมาครบกันขึ้นมาครบกันมาพร้อมกันอาตมาอยู่อเมริกาเวลาใครเอาลูกไปสอนธรรมะบอกไม่เอาเอาพ่อแม่อย่างนี้เลยแล้วคุณจะไปถ่ายเองคุยกับลูกรู้เรื่องว่าคุณการงบประมาณเพราะนั้นสอนธรรมะเรามีงบประมาณจนนี่พระมีเด็กตะเพิดมีความผิดเพราะนั้นพระสอนธรรมะผ่านโยมโยมก็ไปคุยกับลูกถ่ายเองร่วมกันแต่ว่าทางไทยเราก็ดีพระทำเงินหนักเงินหลายแห่งปวดเงินฤดูร้อนจำไปอยู่ภาคทางภาคอีสานหลวงพ่อชัตนภาคสิของภาคอีสานหลายจังหวัดจำจังหวัดก็ไม่ได้มีอุบลมีศรีสะเกษก็ปรากฏว่าหลวงพ่อองค์นี้ที่วัดมูลีโลพยารามบวชเนรในภาคตั้งแต่12,000รูป12,000รูปบวชโอ้โหไม่รู้ภาษาไหนพอบวช12,000รูปออกพรรษาครบฤดูก็สึกกันไปแล้วก็ตั้งใจบวชอีก120ท่านก็พาเข้ากรุงเทพที่วัดนั้นถามว่าพุทธปัญญาก็ถวายพระอาหารถวายตุนเงินสาทุกเดือนจาก500ขึ้นเป็น700คนแล้วก็หลายองค์อายุ10ขวบเป็นมหาเลยอีกองค์หนึ่งอายุ17ปีอายุ17ปีได้ปอต่อ9คือในหลวงต้องรับราชการการสมบัติต้องรออีกสองสามปีแล้วก็ถามว่าเหตุใดจึงไม่ปวดก็บอกว่าไปวัดยายไม่ลุกรายการนี้ตามยายไปวัดแต่สุดท้ายหลวงพ่อไปเชิญชวนบวชวันเลยก็บวชที่หลวงพ่อพามาเลี้ยงเองเนี่ยอาบน้ำอาบท่าไม่เล็กขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าองค์นี้ก็เรียนบาลีดิ่งเลยไม่คิดเดินทางโลกเลยแล้วก็สุดท้ายก็พิชิตปอดท้องข้าวนี่องค์ต่อมาไม่ทยอยมาครับเพราะฉะนั้นสังคมไทยเรายังมีของดีที่จะดูแลลูกหลานพระสงฆ์ของพระเจ้าแต่ส่งข้าววัดในศึกษาหน้าเรียนอย่างพวกเราวัดขันเงินเรียนบาลีเคยติดอันดับเนี่ยมาเรียนบาลีวัดขันธ์แต่น้องที่ไปรับอภิจักษ์ให้อาตมาอยู่วัดเขาแดนเดินมาเรียนบาลีวัดขันธ์หนึ่งมีการอธิษฐานจิตเล่นๆว่าถ้าไม่เป็นมหาไม่ใส่รองเท้าออกจากวัดเขาแดนเพลนะตัดลงทางบอกเงินบอกทองข้ามเย็นข้ามนะก็เดินมาอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ให้โอกาสกับลูกหลานเนี่ยปัจจุบันพวกเราอยากรับนอกก็ถือว่าหลวงพ่อเจ้าคุณทุ่มเทมาหลายปีแล้วก็สร้างลูกสร้างหลานด้วยโรงเรียนประดิษฐ์ธรรมน่าสนใจโรงเรียนพระโรงเรียนเลงถ้าดูแลให้ดีคือปลอดภัยจากยาเสพติดปลอดภัยจากสิ่งต่างๆเราก็ได้เรียนลูกแต่บางคนก็จบโมหะก็ลาสิกขาไปเรียนต่อก็มีเยอะแต่บางคนจบปริญญาลาสิกขาแต่ก็เป็นคนดีก็บ้านเมืองถ้ายังอยู่ต่อแต่ยังอยู่ต่อก็ยังอยู่ต่อก็มีโอกาสเป็นพระสังฆาธิการต่อไปนะจากเมื่อก่อนเด็กหัววังของเราหน้าตาเด็กยังเตี้ยไปเจอที่นครศรีธรรมราชก็มาจากหัววังเราเนี่ยก็เป็นนาวาเอกเกษียณแล้วตอนนี้ก็ยังบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆอยู่เพราะฉะนั้นนอกจากเรามีช่องทางให้ลูกหลานอื่นๆอย่าลืมช่องทางวัดถ้าภาพมีโอกาสก็จะดูแลลูกหลานได้อีกส่วนฉะนั้นถ้าเราได้ทำหน้าที่อย่างดีของพ่อของแม่ถ่ายเทซึมซับด้วยความรักเราดีเราก็จะสามารถชะลอปัญหาทางสังคมได้
ฉะนั้นท่านจึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นเทวดาของลูกคือปกป้องลูกไม่ให้หลุดออกไปสู่การทำความชั่วต่างๆทีนี้พ่อแม่หลวงแม่เป็นผู้เปิดโลกให้ถึงในกว่าเราจะรู้หนังสือกว่าเราเข้าใจโลกติดตามข่าวโลกติดตามศิลปะที่สวยงามเห็นสิ่งต่างๆก็มาจากแม่มันเองจะแม่ที่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลเพราะว่าเลือดทุกอย่างหยดเลือดทุกหยดกระดูกทุกชิ้นได้มาจากท่านบางคนยกวัตถุนิยมมองว่าพ่อแม่จะต้องดูแลลูกให้ดีที่สุดเพราะว่าเกิดมาแล้วในขณะเดียวกันอย่างทางพุทธของเราก็เรียกว่าตาก็ได้มาจากนั้นหูก็ได้มาจากนั้นจมูกก็ได้มาจากนั้นถ้าตีราคาไม่ได้หูข้างหนึ่งซื้อ50,000ขายไหมก็ไม่มีใครขายซื้อตาสักแสนได้ไหมก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งแบบนี้ใครให้มาก็คือพ่อแม่นั่นเองฉะนั้นแม่มันมีคนได้กล่าวถึงเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณกุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่ราบเลยยามป่วยไข้แม่ก็ให้การรักษาเติบโตมาแม่ประสบเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีนะอันนี้ก็พ่อแม่ทุกคนก็ทราบดีว่าสิ่งที่ได้กระทำมานั้นคือเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นผู้ให้นั่นเองแม่เป็นพระพรหมของลูกเพราะมีความเมตตาคือความรักที่ไม่มันไม่มีวันหมดหรอกสิหนุ่มสาวรักกันถ้าไม่พอใจก็ขาดกันไปเป็นกระเป๋าแบนแฟนทิ้งอันนี้ชัดเจนแต่ว่าแม่กระเป๋าแบนก็จับใส่ไว้เต็มท่านนะนี่ก็คือการเรียกว่าเป็นความเมตตาไม่มีวันหมดกรุณาสงสารลูกแอบมาที่ส่งไปเรียนโรงเรียนนะส่งไปเรียนโรงเรียนที่บางทีแม่เรียนบ้านเราตรงไหนในข่าวบางทีที่เรียนดีก็พาไปเรียนจริงวันที่เกิดการพอเรียนจบมุทิตาคนอื่นอิจฉาไปแต่แม่ไม่เคยอิจฉาลูกผู้เบิกขาแต่ว่าคอยจ้องมองคอยดูว่าลูกเป็นทุกข์อย่างไรบางทีแต่งงานเสร็จแล้วไม่มีใครเลี้ยงลูกได้ก็แม่ทำงานต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็เลยเราก็ถือว่าท่านมีทั้งเมตตากรุณาบริการอุเบกขาแม่เป็นครูคนแรกของลูกเวลาเราจะพูดภาษาเนี่ยภาษาที่ถนัดที่สุดก็คือภาษาแม่ฝรั่งได้มามัดทั้งแต่ตอนลิ้นแม่ดังนั้นอาตมาจะไปทั่วโลกแต่ภาษาที่พูดดีที่สุดคือภาษาหลังสุดจะไม่พูดเป็นภาษาไทยเพราะว่าพอไปกรุงเทพก็ทองแดงร่วงเขาก็ตำหนิอันที่พูดทองแดงแต่ถ้าบอกว่าภาษาที่ถนัดภาษาที่ชอบก็คือภาษาหลังสวนถูกต้องพูดไทยก็ใช้ภาษาที่อังกฤษก็พูดแบบลำสวนขนาดไม่ได้เหมือนฝรั่งไม่เหมือนอเมริกันแต่เอ็กเซนคือลำสวนอันนี้คือมาตรฐานหรือว่าลิ้นของแม่นะที่เขาเป็นครูเขาได้ลิ้นแม่มาการออกเสียงต่างๆที่พูดได้ขนาดก็เพราะว่าแม่สอนเพราะว่าอยู่ใต้แม่ที่สุดแม่ก็สอนลูกๆก็เลยพูดภาษาทีมของเราได้เป็นอย่างนี้คือย่อมๆไม่ว่า
ภาค3แม่ทัพภาค4แล้วใครเป็นแม่ทัพผู้ชายแต่บางคราวก็ขอเรียกแม่เพราะว่าแม่ใหญ่แม่สูงแม่สำคัญที่สุดจึงต้องยกย่องมาแม่แต่ผู้ชายก็เรียกว่าแม่ครับเป็นพระก็เรียกแม่นะแม่กองทัพสนามหลวงเวลาสอบทัพเลยนะเจ้าคุณน้องเจ้าคุณนี้ตั้งแต่แม่กองทัพสนามหลวงเป็นแม่ของการเป็นแม่ในผ้าเหลืองสอบบาลีแม่เองแม่มาเองแม่ของบาลีสนามหลวงเพราะฉะนั้นแม่ได้รับการยกย่องว่ายิ่งใหญ่ฉะนั้นวรรณกรรมที่สำคัญหรือบทบาทที่สำคัญเอาเรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นคนที่รักแม่ที่สุดเนื่องจากท่านมีอภิญญาฉะนั้นพรรษาหนึ่งเนี่ยท่านเดินทางไปแสดงธรรมกับแม่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ธรรมดาแม่ที่อยู่ที่ดุสิตก็ลงมาฟังธรรมะอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์หาแม่จนพ่อดื่มนมเพียง7 วันจริงๆแต่ว่าจะต้องหาจากพระตอบแทนพระคุณแล้วก็พระธรรมมันมี 84,000 พระธรรมฐานท่านก็เอา 42,000 ไปแสดงให้แม่เพื่อที่จะปลอดค่าข้าวก้อนและน้ำนมแต่อันนี้พระพุทธเจ้า7 วันกตัญญูที่สุดของเราบางทีเป็น10,000 วันใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราเป็นศิษย์พระพุทธองค์เนี่ยก็รักแม่อยากถึงที่สุดเนี่ยถ้าเรียกว่าคนในโลกได้รับแม่พระเยซูพระเยซูที่มีศาสนาคริสต์ตอนนั้นตอนที่ท่านเกิดใหม่ๆหมอดูเขาไปทำนายกษัตริย์คนหนึ่งบอกว่าถ้าแต่งที่เกิดในวันนี้มันจะมาเป็นกษัตริย์ฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นของยิวเนี่ยฆ่าหมดแต่ก็ฆ่าหมดเลยและทำไมแม่พระเยซูก็จับลูกพันคอโยนในจมูกเดินนะเดินจากอิสราเอลมาโผล่แคชเมียร์มาอยู่อินเดียเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาไบเบิลทางคริสต์เนี่ยแปลว่าตั้งแต่พระเยซูเล็กๆหายไปจนกลับบ้านอายุประมาณ30 ปีทีนี้ช่วงนี้มาทำอะไรมาเป็นลูกศิษย์พระที่เบพระที่อยู่ที่ทิเบตศาสนาทิเบตที่อยู่แคชเมียร์แล้วก็พอเป็นหนุ่มวิชาการ30 กว่าก็ไปสอนศาสนาเอาธรรมะพุทธเถรไปสอนเช่นว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนตัวเองก็คือสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าท่านสอนภาษาแต่ว่าในที่สุดท่านก็ถูกจับไปตรึงไม้คาเขนเพราะว่าขณะนั้นนั่นยิวเขาก็กำลังไปสู้รบอยู่กับพวกโรมันฉะนั้นใครสอนเรื่องความรักแสดงว่ามันเป็นสปายมาทำให้คนมาก่อนเลยถ้าท่านมีบ้านเราคราวหนึ่งถ้าย้อนโรสตาไปพระพิมลธรรมอาสาพระเถระถูกขังคุก5 ปีข้อหาสอนวิปัสสนาและพาไปโคตรออกแอร์ช่วงนั้นตัวคอมมิวนิสต์ที่ท่านสอนวิปัสสนาเดินไปมาทางใต้ไปอีสานชวนคนปฏิบัติวิปัสสนาทางรัฐบาลก็กลัวคอมมิวนิสต์ไปเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวต้องเมตตากันหมดคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วจะแย่แต่ที่จริงเขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์สุดท้ายท่านก็ติดคุกฟรีไป5 ปีด้วยความกลัวฉะนั้นตกใจน่ากลัวมากคนดีๆเนี่ยต้องเสียหายเพราะเกิดพยาคติอคติก็มันกลัวแล้วพยาคติจัดการเรื่องก่อนเลยพอสุดท้ายศาลฎีกาก็ยกท่านท่านก็ได้ออกมาห่มผ้าจีวรแล้วก็จนมรณภาพรักษาการสาธารณะ
แต่จริงๆถ้าตั้งแต่ยุคนั้นคนได้ฝึกวิปัสสนามาทั้งประเทศก็จะทำให้มีความมองเห็นความจริงของชีวิตต่างๆได้มากขึ้นก็จะทำให้เรามีคนดีกระจายไปทั่วประเทศนะแต่ว่าถูกสกัดซะก่อนต้องเข้าคุกเพราะไปเข้าใจผิดในยิวเขาเนี่ยว่าต้องไปเข้าใจว่าถ้าพระเยซูสอนเรื่องความรักตอบแก้มซ้ายยื่นแก้มขวาตอบอีกจบแน่ยิวก็ยิวอยู่ใช่ไหมตอนนี้ฮามาสแรงฆ่าไปเจ็ดสองมันล่อเป็นแสนแล้วยิวนี่ทำไมวะไว้ใจใครเลยเพราะนั้นพระเยซูไม่เหลือเลยไปสอนเรื่องคนรักกันเขาก็จะไปรอบกันเนี่ยก็เจอโดนกรรมจากเสียเรียบร้อยถามว่าสอนไม่เหมือนกับศาสนาอีกข้อหาลึกๆเป็นเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็แม่เนี่ยหลังจากแม่พาไปลี้ภัยปรากฏว่าเวลาเขาประหารตื่นท้ายการเห็นเนี่ยตอนนั้นยิวจะไปกินเลี้ยงเด็กคนตื่นได้ก็คนตายเราสลบอาจจะสลบนะมันอาจจะแทงผิดก็ได้แทงผิดหัวใจแต่ท่านก็เหมือนตายใช่ไหมก็เลยโยงลงมาแล้วก็พาไปใส่อุโมงค์พอสามวันท่านก็ฟื้นที่ว่าแล้วแม่ก็รับแล้วก็หายไปจากประวัติศาสตร์ปรากฏว่าพีบีซีมาสำรวจก็เกิดท่านมาตายที่แคทเจอร์เมนอินเดียเมื่ออายุ80ปีท่านตายท่านถูกกลืนให้กับเทพอายุ33แต่ว่าฟื้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่อินเดียต่อจนกระทั่งตาย80ปีมีคนเขียนหนังสือเรื่องนี้เรื่องเยซูลีอินเดียปรากฏว่าขายดีเพราะว่าทางกรุงโรมระหว่างกันจะซื้อไปเผาออกมาเท่าไหร่ซื้อเผาก็คือพระสอนว่าพระเยซูนี่คือหายไปสวรรค์เลยหายไปทั้งตัวแต่ก็ปรากฏว่าท่านก็ไม่หายไปแต่ก็กลับมาที่ที่ท่านเคยอยู่ที่เป็นชุมชนชาวพุทธทั้งหมดก็เหมือนว่าภาพประวัติศาสตร์ท่านตายแบบพริกก็ว่าไปไทยลาวแต่ถ้าประวัติศาสตร์จริงก็คือท่านตายแบบพุทธอย่างสงบเรียกว่าท่านอิสิอันนี้ก็เพราะอะไรเพราะแม่พาไงเหมือนกันฉะนั้นบทบาทของแม่ก็เป็นแม่ของพระเจ้าเป็นแม่ของพระเจ้าเป็นแม่ของพระราชาทุกพระองค์แต่ก็คือทุกคนก็เลยต้องมีพระคุณแม่ที่กล่าวว่าสองคุณแม่ที่สร้างโลกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดที่มันยิ่งใหญ่ในโลกนี้จะเป็นทัพจักรมาน่าอัศจรรย์หรือบรรดาโบสถ์วิหารในกรุงโรมที่สวยๆก็มาจากลูกแม่ทั้งนั้นแต่เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาศึกษาธรรมะเร่งร้าวปลุกร้าวบทบาทของแม่ว่ายังต้องมีกันต่อไปแต่ที่สำคัญถ้าเป็นแม่แบบพระพุทธเจ้าก็ต้องทำหน้าที่ห้ามลูกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีหาผู้ครองให้การศึกษาให้ทรัพย์สินฝ่ายลูกก็เช่นเดียวกันท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจของท่านดำรงวงศ์ตระกูลปฏิบัติตนเป็นคนควรรับมรดกก็คือหมายความว่าไม่ติดอบายไม่ดื่มน้ำเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดูการเล่นไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียจคร้านการทำงานเป็นคนควรรับมรดกรับแล้วมรดกก็เพิ่มพูนแต่วันนี้ธรรมภาพก็ได้กล่าวถึงเรื่องของบทบาทของแม่ที่ยังมีอยู่ต่อการสร้างมนุษย์สร้างครอบครัวสร้างสังคมสร้างประเทศชาติหรือสร้างโลกดังนั้นจึงจะต้องจบด้วยกลอนที่ว่าโอ้แม่จ๋าพระบุญแม่แผ่ปกเกล้า
โอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเพื่อนดูโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตสงบเป็นเวลา2นาทีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่ท่านผู้วายชนด้วยตั้งในกัลยาณจิตว่าหากมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพตามสมควรแก่ธรรมแก่บุญที่ได้กระทำดีแล้วและรับส่วนบุญจากทักษิณาอุปทานขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าภาพในวันนี้ขอท่านสาธุชนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระสงบเย็นบำเพ็ญประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นตลอดไปเธอ